สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดชาวบ้านฮือฮาต้นมะพร้าวคล้ายพญานาคใกล้เข้ามาแล้วสำหรับการประกาศผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำวันที่1สิงหาคม2563โดยผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่บ้านไม่มีเลขที่ในบ้านม่วงตำบลคอนสายอำเภอกู่แก้วจังหวัดอุดรธานีชาวบ้านพบต้นมะพร้าวประหลาดก้านของมะพร้าวคดเคี้ยวทั้งลำตัวและเสียงคล้ายพญานาคต่อมานางบัวผันบุญสิทธิ์อายุ63ปีแม่ของเจ้าของบ้านได้พาผู้สื่อข่าวเข้าไปดูพบต้นมะพร้าวอายุ1ปีที่มีก้านมะพร้าวคดเคี้ยวงอเหมือนลำตัวพญานาคส่วนใบก็หงิกงอพันกันเหมือนเศียรพญานาคสร้างความประหลาดใจให้กับชาวบ้านเป็นอย่างมากนางบัวผันเปิดเผยว่าบ้านหลังนี้เป็นของลูกชายคือนายคำจันทร์บุญสิทธิ์อายุ45ปีซึ่งเป็นลูกชายทำงานอยู่จังหวัดชลบุรีปีหนึ่งจะกลับมา1ครั้งเขาสร้างบ้านเอาไว้ในเนื้อที่1ไร่นานแล้วยังไม่มีบ้านเลขที่ไม่ค่อยได้กลับมาจึงก่อสร้างยังไม่เสร็จกำลังเก็บเงินเพื่อมาก่อสร้างต่อโดยเมื่อ3วันก่อนทางพ่อตาและแม่ยายของลูกชายได้มาตัดหญ้าบริเวณบ้านแต่มองไปเห็นต้นมะพร้าวประหลาดบริเวณก้านมะพร้าวหรือทางมะพร้าวมีลักษณะคดงอเหมือนลำตัวของพญานาคและใบคล้ายเสียงพญานาคจึงได้เรียกเพื่อนบ้านมาดูทุกคนดูแล้วเหมือนมากจึงไม่ตัดหรือตกแต่งต้นมะพร้าวต้นนี้จะเก็บเอาไว้จนกว่าเจ้าของจะกลับมาขณะที่ชาวบ้านและคอหวยในหมู่บ้านระแวกใกล้เคียงหลังจากทราบข่าวดังกล่าวเดินทางมานำดอกไม้ธูปเทียนกราบขอโชคลาภหลายคนเชื่อองค์ปู่ศรีสุทโธจากคำชะโนดนำโชคลาภก้อนใหญ่มาให้ชาวบ้านม่วงคอนสายงวดวันที่1สิงหาคม2563ที่จะถึงนี้โดยเลขเด็ดต้นมะพร้าวคล้ายพญานาคแห่งนี้เลขเด็ดมาแรงคือ783192351200อย่างไรก็ตามเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังและซื้ออย่างมีสติขอให้ทุกท่านโชคดีขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ